สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวกาดมารินกันนะครับหน้ามอชอตรงนี้ผมก็อยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูกว้างมากนะฮะแล้วก็มีอาคารจอดรถด้วยเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันครับก็บรรยากาศภายในตลาดนะครับกว้างมากอันนี้ผมมาจากด้านหลังที่จอดรถนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังมาถึงก็เจอส่วนของร้านอาหารก่อนเลยเยอะแยะแล้วก็ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นของขายนะครับเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆก่อนผมมานี่ก็ 5:30 นะครับคนก็เริ่มทยอยมากันละกลางคืนคนก็จะเยอะหน่อยก็มีเป็นร้านเป็นร้านฮะอาหารตามสั่งวาลิสลาครัวอิ่มอร่อยเยอะแยะเลยครับตรงนี้ก็มีเป็นแบบเนี้ยครับปลาหมึกย่างลูกชิ้นลินลินโมจิย่างโอเด้งโซนตรงนี้ก็มีนะครับของเยอะมากนะครับหน้ามอชอราคาไม่แพงด้วยบรรยากาศก็ประมาณนี้อันนี้วอฟเฟิลโอ้ไก่ย่างตรงนี้ก็จุดประชาสัมพันธ์ค่าจอดรถ20บาทแต่มอเตอร์ไซค์ฟรีนะครับไม่เสียค่าจอดอันนี้ก็จะเป็นนะครับทางออกทางเข้าทางออกดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่ไม่แพงอย่างที่คิดแว่นตาจริงก็วันนี้อยากได้แว่นตาเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ของขายเยอะครับ5:00 กว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับก็บรรยากาศเดินดูตลาดไปเรื่อยๆนะครับของเยอะของกินของใช้เสื้อผ้าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปข้างในกันนะครับข้างในตลาดก็จะเป็นของขายเสื้อผ้าตรงนี้อ่ะลองเข้าซอยนี้ดูเสื้อผ้าผู้หญิงเคสโทรศัพท์50 บาท120เยอะแยะเลยอันนี้ก็มาดูข้างในนะครับเสื้อผ้าเยอะกาดหน้ามอเอ้ยกาดมารินก็อย่างเงี้ยครับบรรยากาศประมาณนี้นักศึกษาจะเยอะก็เพื่อนๆถ้าว่างก็เชิญนะครับหน้ามหาลัยเชียงใหม่หน้ามอชอนะครับมีเยอะแยะจัดถางดอกไม้ต้นไม้ก็มีโอ้อันนี้ขนมอันนี้ก็ร้านแว่นตาน่าสนใจนะเดินมาตรงนี้ก็ถนนใหญ่
ถนนห้วยแก้วนี่ก็หลวงมอชอด้านหน้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตลาดหน้ามอชอถ้ามีเวลาว่างก็เชิญนะครับของขายเยอะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ